มีอาชีพหลักที่นี่ก็คือทำสวนยางพาราค่ะก็ตื่นนอนเนี่ยประมาณ2:00 น.อะค่ะแต่งตัวกรีดยางตรงหลังบ้านก่อนการได้กรีดเยอะเนื้อมันอยู่ที่ความขยันของคนทำงานด้วยอะค่ะว่าจะขยันกรีดไหมถ้าฝนไม่ตกแล้วไม่ขยันกรีดมันก็ไม่ได้อะค่ะก็ไปเก็บยางส่วนนู้นก็เรียบร้อยแล้วก็ออกมาขายน้ำยางข้างหน้าออกมาขายน้ำยางมันจะมีกรีดยางเนี่ยมันจะหยุดอยู่ช่วงเดือนปลายเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยจะหยุดประมาณ2 เดือนอยู่อะค่ะมีนาเมษานี่จะหยุดยางช่วงนี้เราก็มีงานถ้ามีงานเข้ามาเราก็ได้มีรายได้ตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวได้ค่ะถ้าไม่อมไว้เนี่ยเราไม่รู้จะเอาอะไรให้เขาแล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายอีกเงินออมเนี่ยสำคัญกับครอบครัวมากเลยอย่างมีลูก3 คน